ที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กับปีไหนๆนะคะสำหรับการพิธีแห่เจ้าแม่มาโจ้รอบเยาวราชเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากดร.ชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในพิธีเปิดขบวนแห่รวมด้วยท่านกงสุลนะคะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปแห่งประเทศไทยคุณภูชิตประธานสมาคมศาลเจ้านำเหยาหมาโจ้เกงนะคะคุณหลินเหอเพ่ยจวนนะคะรองประธานพิธีแห่เกี้ยวองค์เจ้าแม่หมาโจ้และคณะกรรมการนะคะรวมไปถึงลูกศิษย์ต่างๆมาร่วมเดินขบวนนะคะท่ามกลางการต้อนรับของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเจ้าแม่หมาโจ้ของประเทศไต้หวันโดยได้เริ่มแห่จากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะไปจนถึงถนนเยาวราชโดยในปีนี้นะคะยังคงความพิเศษของการลอดเกี้ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสำหรับผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาอีกเช่นเดิมวันนี้เป็นวันที่เรามาแห่ศาลเจ้าไต้หวันมาจากประเทศไต้หวันนะคะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากดิฉันเป็นคนไทยที่มาอยู่ในนี้16ปีแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธาหมาโจ้องค์นี้มากตอนนี้อยู่คลองสีวานะคะแล้วก็รู้สึกว่าไอสมาคมศาลเจ้าในประเทศไทยเขาให้ความร่วมมือต้อนรับเราอย่างดีขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ก็แห่งแรกเราก็มาที่สะพานพุทธที่ราชการที่หนึ่งนะคะแล้วก็แห่มาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะที่พาวลัดค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่ไอโซโจซือกงตลาดน้อยที่คนประเทศไทยเรานับถือเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เป็นแห่งที่3กองสิวแห่งที่2ขอโทษทีแล้วก็นี่เป็นแห่งที่4ที่ทุกคนต้องมาที่นี่ค่ะเพราะเป็นเทียนฟ้ามูลนิธิของประเทศไทยที่ช่วยเหลือคนไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะหลายร้อยคนค่ะปีนี้จัดอลังการมากค่ะเพราะว่าชาวไต้หวันนี่นะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็นับถืออาม่าองค์นี้ก็เจริญขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกจะขอบคุณประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้คนชาวไต้หวันมาทำมาค้าขายได้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นประธานศาลเจ้านะยามาโจเกียงชื่อภูชิตธนกรเจริญคือทั้งไหว้ศาลเจ้าไหว้อาม่าและไม่ว่าไหว้อาม่าหรือไหว้เจ้าทุกเจ้านะครับเราจะต้องบอกชื่อตัวเองนะครับเก่าชื่อตัวเองนามสกุลนะครับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้ครับแล้วบอกวันเดือนปีเกิดเวลานะครับให้ทางเจ้ารู้จักเราจะช่วยเหลือเราได้สุดท้ายก็เราจะขออะไรที่จะขอเจ้าช่วยกันก็จะจุดนี้ก็จะเจ้าก็จะเต็มที่นะครับแล้วเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยเป็นศักดิ์สิทธิ์มากที่อย่างที่เจ้บอกเรามา16ปีที่ไทยอยู่ที่คลองสีวาคนไต้หวันนับถือเจ้าแม่อย่างมากเมื่อสมัยหลายร้อยปีที่แล้วทางคนไต้หวันมาจากเมืองจีนก็จะอาศัยเจ้าแม่มาโจ้ช่วยไปไต้หวันปามบุญเรือเดือแล้วเจ้าแม่ก็ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนไต้หวันก็เลยเห่มาเจ้าแม่มาโจ้ทุกปีนะครับทุกปีที่ช่วงเมษาหรือมีนานะครับจะไปเห่ใช้แก้วเดือนประมาณ10วันเป็นหลายหมื่นคนเลยครับก็เราอยากจะเอาวัฒนธรรมนี้มาที่ไทยแล้วอย่างศาลเจ้าเราอ่ะมีเจ้าแม่มาโจ้มาหลายวงครับวงที่มีนานสุขวันนี้ก็มาด้วยครับเขาอยู่ไต้หวันวงนี้ไหว้มา93ปีแล้วบัวอีบ้านเราเนี่ยไหว้ไป13ปีทั้งหมด100กว่าปีครับเกือบ110ปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวไทยเราทุกคนอยากจะมาไหว้เจ้าแม่มาโจ้นะขอเชิญเลยครับจะขออะไรตามที่ผมเมื่อกี้บอกถึงนะศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าแม่อยากจะช่วยอยู่ที่ตัวเราเองจะมาขอนะครับก็ช่วงเทศกาลกินเจ อยู่ที่ทุกๆคนนะอย่าได้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางสวัสดิภาพแล้วก็ที่ร่ำรวยเพียงๆแล้วอยู่ที่ใจเราเองทุกคนต้องมีจิตใจทำดีแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าเหมือนกับปอติเต็งที่สั้นอ่ะแสงเสนสั้นอ่ะสั้นมันต้องอยู่ที่ใจเราต้องใจดีแล้วทุกอย่างก็จะล่าเลื่อนไปตามด้วยนะครับอยู่คลองสีวานะคะบางน้ำเจิดนะคะเข้าไปนะคะไปถามว่าเจ้าแม่ไต้หวันทุกคนรู้จักค่ะเราอยู่ใกล้ๆจนจะถึงมหาชัยแต่ยังไม่ถึงทางด้านเอกชัยนะคะขอเชิญทุกๆคนไปไหว้ค่ะจะได้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คืออยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับวัดปังปิ้นอยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับ
ก็วันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยครับทุกคนที่มาร่วมกันนะครับอย่างผู้ว่าเราก็รู้เข้าใจว่าเขาค่อนข้างจะยุ่งก็ยังมาไหว้กันยังมาช่วยเหลือกันครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถมาไหว้ขอพรนะคะเจ้าแม่หมาโจ้จากไต้หวันได้ที่ศาลเจ้านำเหยาหมาโจ้เก่งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาได้เลยนะคะ